หลังจากที่หลายคนร่วมแสดงความยินดีค่ะกับคู่บ่าวสาวแหวนและแฟนหนุ่มต่างชาติคุณคริสค่ะหลังคบหาดูใจกันมานานถึง6ปีนับตั้งแต่ไปศึกษาเรียนต่อที่ Harvard Business School นะคะหลักสูตรธุรกิจประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะจากนั้นค่ะทั้งคู่ก็ตกหลุมรักกันจนเลือกสถานที่ที่พบกันครั้งแรกเป็นสถานที่จัดงานแต่งงานที่โบสถ์ฮาวาดค่ะทางด้านแม่อุมนลัชชาสกุลไทยค่ะก็ได้โพสต์ดีใจมากๆเช่นเดียวกันกับใบเตยสุทธิวรรณและหวายปันนริษาค่ะงานนี้ทำเอาคุณแหวนเนี่ยนะคะต้องรีบโพสต์ชี้แจงความจริงว่าแต่งงานเนี่ยมา5ปีแล้วซึ่งมีข้อความว่าเช้านี้มีข่าวว่าแหวนแต่งงานออกมาในหนังสือพิมพ์และใน IG ของญาติสนิทแหวนหลายคนก็ตกใจส่งมาถามแล้วก็แสดงความยินดีกันเยอะมากหลังจากเก็บเงียบมานานวันนี้เลยขอเล่าให้ทุกคนฟังนะคะแหวนและพี่หนวดแต่งงานกันมาเกือบ5ปีแล้วค่ะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2018หลังจากเรียนจบในโบสถ์ของมหาวิทยาลัย Harvard ซึ่งเป็นที่ที่เราเจอกันครั้งแรกสมัยยังเป็นนักศึกษาที่นี่ด้วยกันและบอสตันก็เป็นเมืองที่พ่อแม่แหวนเจอกันครั้งแรกกับแขกซึ่งเป็นญาติของเราที่โน่นและเพื่อนสนิทที่เรียนด้วยกันไม่ถึง10คนค่ะทีแรกตั้งใจรอมีลูกก่อนค่อยเปิดหมอช้างตอบว่าเจ้ากรรมนายเวรไม่ตามมาใน IG หรอกขอแค่อย่าจัดงานเอิกกระเริกพอจริงๆที่ผ่านมาก็ไม่ได้ปิดบังนะคะเพื่อนสนิทแหวนก็รู้ทุกคนแต่แหวนบอกให้ปิดเงียบเอาไว้เพราะก็เลิกลากันไปหลายครั้งก่อนที่จะแต่งนะคะแล้วก็ตอนแต่งก็ได้ลงรูปใน IG ไปไล่ดูย้อนหลังได้เลยตั้งแต่เกือบ5ปีที่แล้วมีข่าวด้วยแต่ได้ข่าวถามว่าเจ้าบ่าวอยู่ไหนทุกวันนี้พี่หนวดก็เป็นทั้งเพื่อนสนิททั้งพี่ชายทั้งพ่อเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในร่างเดียวและคิดว่าคงไม่มีใครจะเข้าใจแล้วก็ทนแหวนได้เท่าพี่หนวดอีกแล้วในชีวิตนี้ผ่านมาหลายปีจนเป็นเหมือนไลฟ์คอมเพเนียนกันจนแหวนเองก็ไม่รู้ว่าจะเรียกเป็นอะไรดีขอเรียกเป็นคู่ชีวิตดีกว่าและเป็นคุณพ่อของลูกวงเล็บถ้าได้มีละกันเป็นกำลังใจให้เรามีเบบีเร็วๆนี้ด้วยนะคะ#เปิดตัวขนาดนี้เบบีต้องมาแล้วนะ#รูปจากงานแต่งเยอะมากเดี๋ยวทยอยลงนะคะทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Inside นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ